กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดีนะ3ท่านที่อาจารย์มอบเหรียญบรมครูพระพิราบเท่าที่บอกว่าหลายๆคนอยากจะมีโอกาสได้รับเหลือเกินนี่ครั้งนี้นี่คือมอบให้ก่อนเข้าสู่พิธีไหว้ครูกันด้วยครับท่านผู้ชมท่านใดที่โทรเข้ามาลงทะเบียนนะครับเมื่อสักครู่ไปผมก็เห็นนะบางท่านเนี่ยก็ติดสายซ้อนอยู่สักครู่เดียวเดี๋ยวทีมงานก็จะรับสายแล้วนะครับเพราะว่าหลากหลายคนเตรียมพร้อมเดี๋ยวเตรียมซะก่อนนะฮะเพราะถ้าเตรียมแล้ววันนี้มันก็เหมือนหลากหลายครั้งเนี่ยผมก็จะปิดรับสมัครโดยที่ไม่ได้บอกท่านล่วงหน้าฉะนั้นแล้วมีโอกาสกิ้งกั้งโทรเข้ามาก่อนสอบถามหมายเลขเบอร์โทรนี้เลยครับท่านผู้ชมครับงานนะก็รีบโทรเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอน4และ5เมษายนนั่นเองค่ะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ SMS ต่อมาคุณอนิชาเรียนจบแล้วจะได้งานแบบไหนคะจะปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริ มดีหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะคุณอนนิชานะครับคุณอนิชาเนี่ยในพื้นฐานคุณเนี่ยในการที่ปลูกผักงานด้านเกษตรเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าเป็นงานประจำนะฮะเหมือนเราเนี่ยจะเบื่อๆอยากๆสักนิดนึงแล้วงานแบบไหนดีงานที่เป็นงานเกษตรงานปุ๋ยเคมีหรือเป็นขายพวกวัสดุก่อสร้างไปได้ดีไปได้สวยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะได้งานไม่ตรงกับสายงานฉะนั้นลุ้นต่อเลยนะครับว่างานอิสระจะทำเงินได้ดีกว่างานประจำนะครับลายเซ็นคุณอนิชาครับกลับไปเซ็นนี่เลยนะทุกท่านได้ส่ง SMS เข้ามานะคะทุกรายชื่อจะได้รวบรวมนำเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยน้องก็ระบุข้อมูลชื่อนามสกุลเข้ามาให้ครบเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณพ่อชื่อทวินขณะนี้ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลอาการจะดีขึ้นไหมคะเครียดมากขอบารมีครูช่วยด้วยค่ะขอบารมีแห่งผู้บริหารจอมราชันนะครับนะปกปักรักษาคุณพ่อทวินนะครับแก่นจันเนี่ยให้สุขภาพดีขึ้นนะหายขึ้นแต่ว่าน่าเป็นห่วงครับผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะมีนะอาการนะฟังดีๆนะจะมีอาการอีกครั้งนึงที่ค่อนข้างหนักเป็นพิเศษช่วงวันเสาร์ฉะนั้นดูแลเป็นพิเศษในวันเสาร์นิดนึงนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบารมีครูนะที่ท่านได้นะมาคุ้มครองปกปักรักษานะครอบครอบครัวแก่นจันเนี่ยมาปกป้องปกปักรักษาคุณพ่อทวินด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับจ้านะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุพิตานะครับช่วงนี้ปวดคอและหลังเป็นอะไรคะแล้วก็ทำอะไรสุพิตานะฮะนามสกุลใช่ไหมเนี่ยชอจิงสระอีกลันหรืออาจจะเป็นเหมือนอาจารย์น่าจะชื่อแล้วก็คุณใช้อักษรพวกนี้เอามาเสริมนะเขาไปอัดข้อทั้ง9ใช่ไหมฮะนะเอามาเสริมฉะนั้นแล้วผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่คุณได้นะคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลายเซ็นสักนิดหนึ่งในช่วงที่ปวดบ่าและหลังเป็นประจำเพราะอะไรเหตุเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็สภาวะเรื่องของการระบบนะที่คุณหายใจนะครับมันเหมือนว่าปอดด้านข้างขวานะครับกำลังจะทำงานมากกว่าข้างซ้ายแล้วก็มีอาการนะครับเรื่องของอะไรฮะระเบิดของระบบหายใจด้วยนะมีผลพวงฉะนั้นแล้วทำไงดีแนะนำให้นั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็พิจารณานะสภาวะการป่วยการเจ็บตรงนั้นให้เป็นอารมณ์กรรมฐานนะคือสังขารร่างกายแล้วเราพิจารณาการป่วยเจ็บได้ว่าปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนแล้วก็ใช้กสิณไฟเตโยธาตนะครับทำบุญอะไรดีให้นั่งกสิณไฟเตโยธาตที่ผมบอกจะส่งแผ่น VCD ไปให้1แผ่นแล้วกันนะเรานั่งสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องผลดีก็ตามมานะครับสุพิตาสุพิตาตอนนี้ผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะลายเซ็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเสน่ห์นะคะบอกว่าทำเรือสำเภาจีนยาว3เมตร9เซนติเมตรถวายวัดจะเสร็จทันปีนี้หรือเปล่าคะอาจารย์3เมตรเลยฮะ3เมตรก็โอ้โหเนี่ยจากนี้ไปนี่เลยนะครับก็คงยาวพอสมควรเลยขอให้เสร็จนะครับเสร็จทันปีนี้ไหมเสน่ห์สืบมีนะฮะสำเร็จครับนะฮะคือเราลั่นวาจาแล้วก็มีแรงศรัทธาด้วยนะฮะแต่อุปสรรคพอสมควรฉะนั้นแล้วในแรงศรัทธาในแรงความตั้งใจคุณความสำเร็จเกิดขึ้นแต่เจตนาแล้วครับทะเบียน4824นะเป็นช่วงที่คุณหาโชคหาลาภให้กับรถคันนี้นะด้วยลำแข้งแรงกายฉะนั้นคนที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณก็คือครูบาอาจารย์ที่อยู่ในกายของคุณนะครับอภิญญาจิตที่เกิดขึ้นลองนั่งสมาธิกรรมฐานและขอพรจากครูบาอาจารย์สำเภาจีนก็เสร็จโชคลาภก็จะมาพร้อมกันเลยนะเสน่ห์ไปทำซะวัดนั้นของดีเยอะนะของดีคืออะไรบุญบารมีที่มีแล้วก็พื้นฐานนะครับก็เสื้อวัดนั้นเกื้อกูลคุณขอบารมีที่นั่นเลยนะครับกับศาลพระภูมิกับเทวดาที่ปกปักรักษาวัดนั้นนะจะทำให้คุณเสน่ห์นะสุขสบชื่อสมบัติในสิ่งที่ปรารถนาด้วยนะครับเสน่ห์ครับผมลายเซ็นนี้เลยครับครับลายเซ็นเสริมธาตุทั้งสี่นะครับครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอิศรอดอยากได้ลายเซ็นค่ะซื้อหนังสืออาจารย์มาแล้วให้อาจารย์ช่วยเซ็นช่วยเขียนลายเซ็นที่เหมาะด้วยเอามาเอาครับเอาหนังสือมาใกล้ๆเอามาถึงเดี๋ยวไปเจองานใบครูครับนะฮะใครที่มีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะฮะแล้วก็เอาใบเสร็จมาหรือไม่มีใบเสร็จก็เอาหนังสือมาแล้วกันหนังสือมาปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้รับนะเพราะว่าอาจจะไม่มีจำหน่ายในงานใบครูนะครับไม่มีนะฮะไม่มีต้องที่ C1 Book อย่างเดียวนำมาแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะมีของขวัญของกำนันครูให้พร้อมกับหนังสือนี้พิเศษสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆเลยครับนะฮะอิสระโรนะครับลายเซ็นครับว่าครูนะอย่าลืมหยิบหนังสือมาด้วยนะคะจะได้ให้อาจารย์เขาเรียกว่าออกแบบลายเซ็นหรือว่าเซ็นกำกับหนังสืออันนี้เป็นเตโชท่าไปก่อนนะฮะแต่อยากได้ง่ายวันนี้มาดูสมบัติสวยๆแล้วก็มาเอาหนังสือมาเดี๋ยวเซ็นให้นะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณดำรงทำงานด้านไหนดีแล้วก็เลขมงคลครับครูดำรงเนี่ยงานด้านคนกลางนะฮะจะเป็นคนจัดซื้อจัดขายจัดจ้างนะครับก็คือดูแลเรื่องระบบภายในองค์กรเขาอะไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้างานลงแรงลงกำลังนะเหมือนคุณจะเสียเปรียบกับคนที่ร่วมลงทุนด้วยฉะนั้นแล้วนะอยากจะให้คุณเป็นคนกลางเจรจามากกว่ารับงานแล้วก็ผ่านมือจะไปได้ดีไปได้สวยเลขมงคลของคุณก็คือเลข6นะฮะแล้วก็เลข2นะครับเป็นอำนาจเรื่องการเงินแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการงานฉะนั้นลัคกี้นัมเบอร์พวกนี้เอาไปใช้เบอร์โทรเลขบ้านนะฮะทะเบียนรถยิ่งดีครับครับ SMS ต่อมาค่ะแม่คุณทองอ้าวนี่คุณแม่คุณสมพงษ์ครับขอพรขอพรครูให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้คุณแม่คุณพองนะฮะของแม่ของคุณสมพงษ์นะก็เป็นแฟนรายการที่นะเป็นแฟนรายการติดตามมาตั้งนานแล้วป่วยเจ็บอยู่นะฮะผมหาโอกาสจังหวะจะอวยพรนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งมาในเฟซนะเขาพยายามจะนะให้หายได้เร็วๆนะครับคุณแม่คุณทองเนี่ยยังมีอาการป่วยอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วด้วยบารมีศรีครูเทพเทวดาบารมีพระนุนจักรพระพุทธหารจอมราชันเนี่ยปกปักรักษาคุณแม่คุณทองนะพร้อมตักครอบครัวแจ่มเจริญพิสารด้วยนะครับนะคุณลูกตอนนี้ก็ได้ขาเทียมแล้วหลังจากได้มีประสานหน้าเฟซบุ๊กของผมไปนะขอให้สุขสดชื่นสมหวังรวยเงินรับล้นสุขภาพดีๆแล้วกันนะครับนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสวัสดีค่ะอาจารย์ขอลายเซ็นให้ลูกค่ะลูกชื่อชลาศิลป์ชลาศิลป์นะนะครับมาเลยนะครับลายเซ็นนี่นะ 4-5 ปีด้วยกันนะที่อยู่ตรงนี้นะก็ยังแจกทุกวันนะฮะยังไม่มีใครเบื่อนะนะหรือจะมีกันมากมายก็ถือว่าเราเอาลายเซ็นครูนะฮะเอาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วก็เอาไปเสริมเรื่องการงานและการเงินกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลลิตานะคะจะลงเรียนต่อโทจะรุ่งหรือเปล่าเมื่อไหร่จะมีคนช่วยเหลือการเงินกับลลิตานะยังอุปสรรคปัญหาพอสมควรถึงแม้จะลงตอนนี้ก็มีอุปสรรคเยอะนะฮะเว้นช่วงทั้งนิดหนึ่งนะฮะในสภาวะความพร้อมยังไม่พร้อมเลยฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยต้องอาศัยผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็คนที่เข้ามานะฮะมาสนับสนุนค้ำชูตอนนี้ยังไม่ค่อยมียังไม่ชัดเจนเลยยังไงเอาจะช่วยอะไรกันนะลลิตาให้สำเร็จนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะต้องบอกว่ายังเหลืออีก1ท่านด้วยการที่ลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ที่อาจารย์จะมอบเหรียญบรมครูพระพิราบให้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะรวมไปถึงเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณวันนี้ประวัติบรมครูปู่ฤาษีตาไฟนั่นเองนะพักกันสักครู่ค่ะ